ระหว่างนี้ก็ใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะคล้ายๆถามนำให้ก่อนละกันเราลืมแล้วตัวอะไรผมอาจจะลองนะครับจากฟิล์มรัสซิ่งกันนะครับเริ่มจากขอเริ่มจากตี้ก่อนละกันนะคุณตี้ที่เป็นพันธลักษณ์เลือกภาพยนตร์3เรื่องนี้มาตอนที่เลือกมาเนี่ยโอเคมันมีโจทย์อะไรยังไงแล้วไปเจอภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องเนี่ยยังไงบ้างต้องเท้าความแบบว่าปกติกลุ่มฟิล์มรัสจะมีงานฉายหนังแบบประจำปีหรือประจำทุก2ปีอยู่2งานคือฟิล์มรัสไวท์ไทป์ซึ่งฉายหนังสั้นแล้วก็ฟิล์มรัสไวท์ไทป์มิดเดิลคลาสซึ่งฉายหนังขนาดเกิดสั้นขนาดยาวขนาดก็คือก็จะเป็นแบบว่า40 50นาทีหรือหนังยาวไปเลย70 80 90อะไรอย่างนี้ครับซึ่งในแต่ละซึ่งเราก็จะพยายามมาจัดโปรแกรมกันในแต่ละปีใช่ไหมครับเราก็จะหาหนังมาประกอบกันซึ่งโปรแกรมหนึ่งเราก็จะพยายามให้มันได้ขนาดที่มันคล้ายกับดูหนังยาวเรื่องนึงซึ่งปรากฏว่าสำหรับโปรแกรมนี้โดยเฉพาะนะก็คือเราระหว่างที่กำลังหาดูว่าในรอบปีที่แล้วปี2018 2017หรือว่าช่วงต้นปี2019เนี้ยมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างเราก็พบว่าโอเคช่วงต้นปีก็มีหนังของเบสซึ่งไปเป็นโปรเจกต์ศิลปะอยู่ในงาน Connect Counter แล้วก็ได้ยินว่ามีงานวิดีโอด้วยแล้วเบสเองก็กำลังปรับให้เป็นภาพยนตร์เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้เรื่องที่น่าสนใจรออยู่เรื่องนึงแล้วทีนี้ระหว่างนั้นเราก็คิดว่าพอเรื่องนี้ความยาวประมาณเราช่วงแรกเราก็ถามกันอยู่ตลอดว่าสรุปสุดท้ายมันจะยาวประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ลงโปรแกรมกันอยู่ตอนแรกแล้วมีงานชิ้นนี้ฉายในแกลเลอรี่ใช่เราก็เลยแบบพอได้คำตอบว่าน่าจะประมาณ40 50นาทีก็แปลว่าน่าจะต้องมีเรื่องอื่นมาเพิ่มครับแล้วทีนี้ควรจะเอาอะไรมาเพิ่มดีระหว่างหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็นึกถึงหนังของดาโฟขึ้นมาเพราะว่าหนังของดาโฟเรื่อง Opportunity Cost ทำไมถึงเองไม่ใช่ Opportunity Cost เป็นหนังที่เป็นสารคดีที่เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลลูกของรางวัลลุกซึ่งเป็นสารประกวดสารคดีของเทศกาลสร้างโดยมูลนิธิดังไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครติดตามโปรแกรมของ Rock Club Theater ช่วงปี2ปีหลังเนี้ยก็คือที่เนี่ยจะเอาหนังสารคดีที่ได้รางวัลมาแพ็ครวมโปรแกรมกันแล้วก็ฉายที่นี่ซึ่งปีที่แล้วก็มีที่มีเรื่องอาพรมีอะไรพวกนี้ครับ5เรื่องใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เข้ารอบแล้วไม่ได้รางวัลซึ่งมันก็เลยไม่ได้มาอยู่ในโปรแกรมนั้นซึ่งเราก็เลยเสียดายแล้วพอเรานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมารู้สึกว่าสองเรื่องนี้มันสนทนาในลักษณะนะเพราะว่าหนังของเบสก็เป็นเรื่องของเด็กในชุมชนคลองเตยที่เขาพูดถึงชีวิตของเขาพูดถึงความคิดความฝันอะไรต่างๆของดาโพเองก็พูดถึงเด็กที่อยู่ในรัฐกะเหรี่ยงของพม่าซึ่งก็เป็นการพูดถึงความคิดความฝันทัศนคติวิธีคิดหลายๆอย่างของเขาเหมือนกันแล้วพอมีคำว่าความฝันออกมาเราก็เลยนึกถึงหนังของพี่กายที่เคยดูก่อนหน้านี้สักหลายเดือนแล้วก็คือเรื่องนี้เรื่องความฝันซึ่งเคยส่งให้กันดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านอกจาก2เรื่องนี้ที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์โดยตรงระหว่างผู้กำกับกับคนทำหนังแล้วเราก็เลยคิดว่ามันจะมีหนังที่เกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในธีมคล้ายๆกันแต่ว่านำเสนอในอีกวิธีการนึงอีกรูปแบบนึงด้วยกันผมคิดว่าโปรแกรมน่าจะสมบูรณ์ขึ้นก็เลยลงตัวที่หนังสามเรื่องนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราถามหลายคนเลยนะครับเริ่มเรียงลำดับจากผู้กับจากขวามือของทุกท่านไปครับเริ่มจากไกด์ก่อนกันนะครับเดี๋ยวคำถามแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ก่อนละกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นงานมันมาได้ยังไงเรื่องนี้ไกด์อยากทำเองหรือว่ามีโปรเจกต์แล้วก็รวมถึงความคิดเริ่มต้นในการทำมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับเริ่มต้นก็สนใจความฝันนะครับเพราะว่าปกติเคยฝันทุกวันฝันเกือบทุกวันจะมีช่วงกันยา2017ถึงธันวา2018ฝันทุกวันเลยครับก็เลยแบบสนใจความฝันก็เลยอยากจะสร้างภาพจำลองความฝันขึ้นมาให้มันใกล้เคียงกับความรู้สึกเวลาที่เราฝันที่สุดก็เลยเริ่มจากทำแบบสอบถามของความฝันหลายๆคนอะไรเงี้ยมาแล้วก็มาเลือกภาพทีนึงว่าภาพไหนที่มันจะแบบไม่ได้ซัพพอร์ตกับเรื่องเล่าแต่ว่าเป็นภาพที่มันให้ความรู้สึกไปกับเรื่องเล่าความฝันนั้นได้อ่ะ
ก็เลยพยายามที่จะแบบจำลองเราหลับฝันไปจำลองภาพไปพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยการจำภาพที่มันไม่ปฏิบัติต่อเพราะงั้นในเริ่มแรกคืออันนี้ไม่ใช่คนอันนี้คือโปรเจกต์อยากทำเองใช่ครับเพราะว่ามันตอนกำลังแบบว่าสนใจเรื่องความฝันก็เลยอยากจะพัฒนาวิธีการเล่ามีความฝันอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เริ่มทำเพราะงั้นก็เป็นสตรีชิ้นทดลองนะเป็นชุดทดลองต่างที่ไกด์มักจะทำจะทำมาตัวแรกก็แบบลองพัฒนาดูว่ามันจะไปทางไหนได้ครับมันโดยกระบวนการก็คือไกด์ก็เริ่มจากการไปสำรวจทำแบบสอบถามสำรวจก่อนความฝันอันนี้มันก็เป็นคนโนดิมัสเนี่ยไม่เป็นคนทั่วไปใช่ไหมที่เขามาให้ความฝันกับเราเล่าความฝันให้เราฟังใช่ครับก็ถามก็ส่วนใหญ่เพราะที่ไม่ได้กล้าเล่าเขาก็จะพิมพ์มาก็เลยไม่ได้เสียงแต่พิมพ์แล้วอย่างก็ได้เสียงเพราะงั้นเราก็เลยใช้เสียงของทีมงานอัดให้ใช่ไหมให้เป็นบางเรื่องแล้วอย่างงานเรื่องภาพต่างๆเนี่ยครับมันมีเอาในเชิงกระบวนการก่อนเดี๋ยวมาเชิงว่าเอ้ยทำไมเราต้องมีเล่าเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้ไกด์ไปเริ่มต้นคิดยังไงว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างอ๋อไม่มันมีอยู่แล้วอ๋อเป็นสต็อกไกด์ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วเป็นสารคดีที่เคยทำไว้อยู่แล้วOh. แต่ตอนแรกก่อนหน้านั้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเอาสารคดีที่เคยทำไป4เรื่องนั้นนะครับมารวมกัน oh. แต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะลงแบบไหนก็เลยลองมาทำเป็นแบบนี้ดูเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันคุณผู้ชมมีคำถามอะไรมันรวมกันได้ยังไงมันเดี๋ยวเราไว้รอบต่อไปครับมาที่ดาวโผล่บ้างโปรเจกต์นี้เป็นมาที่มาที่ไปมันเป็นคนหนึ่งในโปรเจกต์เพื่อนไร้พรมแดนปะหรือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอาจจะต้องเพื่อนไร้พรมแดนคืออะไรยังไงแต่คนอาจจะไม่รู้จักคือช่วงแรกมอชอติดต่อเพื่อนไร้พรมแดนครับเอาให้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาที่เชนแดนเชนคอร์ครับแล้วพี่พิมพ์ที่ทำงานที่เพื่อนไร้พรมแดนเขาติดต่อเราแล้วเขาถามว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตอนนั้นเขาว่าเพื่อนกับเพื่อนตอนนั้นก็ขอบคุณกับเพื่อนแล้วคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็สนใจประสบผลสิ่งนี้ตอนแรกไปอบรมก่อนเพราะว่ารอสี่ท้าสี่คนไม่รู้จักคำว่าวิจัยนะครับไม่รู้ถ้าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิจัยครับคือแรกที่พิมพ์เขาให้โจทย์มาว่าไงนะเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนหลายคนอาจจะรู้จักเพื่อนไร้พรมแดนผมเล่าให้ฟังเป็นหน่วยงานที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนชาติพันธุ์เนาะแล้วก็หนึ่งในโปรเจกต์ที่เพื่อนไร้พรมแดนทำก็คือหนังพวกเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์สั้นมาก็จะมีหนังฉายอยู่ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก็จะมีหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับminority คนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้พี่พิมพ์ให้โจทย์ดาวโพว่ายังไงบ้างคือตอนแรกเราไปเจอกันที่แม่สอดครับเราเรียนเกี่ยวกับวิจัยการทำรีเสิร์ชครับการเขียนคำถามนู่นนี่นั่นแล้วคือพวกเรามีไอเดียว่าเราจะทำวิจัยแบบใช้กล้องไปถ่ายไปถ่ายหาคำตอบว่างั้นแล้วพอเปิดสารคดีหลายเรื่องตอนในเรื่องในนั้นมีserious story love story ครับแล้วเราชอบเรื่องนั้นที่เราเอาแนวจัดแผ่นแบบ serious story แล้วตอนคำถามเริ่มต้นเถียงกันเยอะไหมกว่าจะได้มาตอบว่าเราอยากไปรู้ว่าโรงเรียนพม่ากับโรงเรียนกะเหรี่ยงสอนต่างกันยังไงคิดกันอยู่นานไหมคิดกันอยู่หลายวันอยู่ครับเขียนเยอะมากมีตอนนั้นเราขอเล่าได้ไหมว่าเราอยากจะทำเรื่องอะไรบ้างคือยังจำได้อยู่ไหมตอนนั้นคือตอนแรกเขาให้เลือกหัวข้อหลายอย่างครับเกี่ยวกับการพัฒนาแต่ว่าจะเป็นแล้วเราเลือกการศึกษาเพราะว่าในเพื่อนที่ทำด้วยกันเขาสอนอยู่แถวนั้นอ๋อสอนแบบนั้นครับเป็นครูอยู่เหมือนกันเป็นครูเหมือนกันแต่เราสนใจด้านการสื่อสารเราคืออันนี้เราเกี่ยวกับการของเราครับน่าสนใจน่าสนใจตอนผมดูครั้งแรกที่ผมแบบเหมือนเปิดโลกตัวเองนะไม่เคยเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าแบบ
เออในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเรียนแบบกันหรือมันเรียนเหมือนกันหรืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวพักตามโปไว้แป๊บหนึ่งนะกันนะมาถามต่อในเชิญมาไอ้ตอนไปลงพื้นที่เป็นยังไงถามมาที่พี่เบสบ้างเบสเบสส่วนใหญ่คนทั่วไปรู้จักในนามของ I double fail โปรเจกต์นี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นอีกชื่อใกล้เคียงกันใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คือ I double fail ก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนลงพื้นที่ไปทำงานกับชุมชนพื้นที่ต่างๆใช่ไหมไปดูพื้นที่ของคนที่เป็นเวทคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไปดูพื้นที่ใต้ใกล้ทางรถไฟของตัวเองใช่ไหมครับเอานี้ก่อนความสนใจของเบสและเพื่อนๆชาวไอดอลเนี่ยมันไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมได้ยังไงเพราะอีกด้านหนึ่งเนี่ยไอดอลจะดูเป็นแบบโหอินดี้มากเลยทำเพลงแบบเผาฟันเผาเออมันมาจุดความสนใจเรานี้ได้ยังไงครับเราให้เราฟังเหมือนไอดอลคนจะมองว่าเป็นแบบคือถ้าคนรู้จักจะดูเหมือนเป็นดีไซเนอร์ดูแบบเก๋ๆแบบเติร์ดๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นความสนใจเราในมุมนึงแต่ว่าในพาร์ทนึงเราก็สนใจเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบสังคมอย่างเงี้ยแล้วพอได้ทำงานที่มันเกี่ยวกับสังคมมาเรื่อยๆตั้งแต่ 4-5 ปีที่ตั้งสารคดีเรื่องลิงจะเขตหรือว่าที่เราไปลงพื้นที่ตามชุมชนที่โดนไล่ที่อย่างเงี้ยก็คือว่าเอออันเนี้ยมันใกล้ตัวมากหมายถึงว่าจริงๆก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯเนี่ยแต่ว่าทำไมเราไม่ค่อยได้เข้าใจหรือมองเห็นชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำไปเรื่อยจนตอนนี้มันก็จริงจังขึ้นไปเรื่อยๆจนมาทำคอนเนคต์เตยนี่แหละครับว่าไปเจอโปรเจกต์คนอะไรเนี่ยได้ยังไงคือจริงๆแล้วเบสกับทีมคือสนใจเรื่องการศึกษาประมาณนึงมาประมาณหลายปีแล้วนะเพราะว่าเหมือนพอเราทำงานออกแบบเนี่ยแล้วเราไปบรรยายหรือไปทำเวิร์กช็อปกับเด็กในโรงเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเราได้พูดคุยกับเขาแล้วความคิดของเขาหรือปัญหาเรื่องการศึกษาที่เขาเจออยู่เนี่ยมันยังคล้ายๆกับที่เราเจอในวัยเด็กจริงๆเราก็มีเป็นคนมีปมเรื่องการศึกษาประมาณนึงแล้วคราวนี้ก็สเราสโคปมาแล้วแหละว่าเราสนใจเรื่องการศึกษาอยากจะทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วก็จนมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ที่ของเตยครับแล้วก็ไปบรรยายเด็กในโรงเรียนที่เป็นทำชื่อโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเป็นโรงเรียนในใจกลางของเตยเลยครับแล้วก็แม่ก็ไปทำเวิร์กช็อปกับเขาแล้วก็สวยกลุ่มเด็กพวกนี้น่าสนใจมันรีมายถึงเพื่อนๆวัยเด็กเราที่คือตะก่อนเล่นสเก็ตกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติว่าจะมีเด็กที่มันเป็นอันเดอร์ด็อกพวกที่มันกับว่าไม่ได้อยู่ในระบบครับที่ทุกคนชอบว่าแบบเด็กเรียนเก่งมันไม่ใช่พวกนั้นเลยอ่ะแต่ในทางกับการมีความสามารถบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่าพอสโคปมาเจอแก๊งเด็กพวกนี้รู้สึกว่าอยากทำงานกับเขาก็เลยเริ่มต้นเป็นโปรเจกต์ตอนแรกไม่ได้เริ่มทำหนังแต่เริ่มเป็นโปรเจกต์เวิร์กช็อปมีสาขามีโฟโต้มีแรปมีแฟชั่นแล้วก็มีสักมีสี่สาขาที่เราเอาวิทยากรเข้าไปสอนเด็กของเตยครับผมอาจจะถามในเชิงวิธีการของภาพยนตร์นะเดี๋ยวเต้มีอะไรเสริมอยากถามว่าในฐานะชาวเป็นพิธีกรร่วมอีกคนหนึ่งเลยกันตอบเดี๋ยวแทรกเป็นเดี๋ยวแทรกไปเรื่อยพวกเราบางจะคุยอะไรกันหมดกลับมาพี่ไกด์เดี๋ยวผมขออนุญาตถามเป็นเชิงวิธีการสร้างนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจเป็นเด็กในภาพยนตร์อาจจะสงสัยว่ามันเล่าเรื่องอะไรมันยังไงเชื่อมโยงยังไงตอนพี่ไกด์ตัดต่อเนี่ยคือฟุตมันมี4ฟุตสี่เหตุการณ์ไปถ่ายมีนี่ไงเอาตอนเริ่มต้นที่ถ่ายก่อนตอนที่ไปถ่ายคุณลุงตามดีโอสยามพาต้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไกลที่อะไรอยู่ไปถ่ายอยากไปเก็บเขาไม่ได้ความน่าสนใจยังไงบ้างตอนนั้นมันเป็นสารคดีก็สนใจการรวมตัวของคนสูงวัยมันรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์ดีที่แบบเขาแบบว่ารวมตัวกันได้ยังไงมันเริ่มแต่ว่าทำไมเขาถึงได้แบบมันรวมตัวกันได้ยังไงเขานัดกันยังไงหรือว่าเขาแบบโดยไม่ได้นัดหมายกันหรือยังไงก็แบบสนใจแล้วเลยเข้าไปหาข้อมูลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นการรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายจริงพาป้าปิดเก้านี่คือป้าหนูอยู่ปิดเก้าอยู่เก็บไว้แล้วก็พอไปถึงมันก็มีอะไรมากกว่านั้นที่มีวันนี้ก็คือพูดง่ายคือเราถ่ายเป็นฟุตสต็อปเก็บไว้เก็บไว้หรือว่าเป็นงานโจทย์ทำให้ที่หนังหรือเปล่าใช่ครับเป็นรายการทีวีทั้งสี่เรื่องเลยใช่ก็คือทั้งเรื่องชาวประมง
เรื่องผู้สูงวัยที่มีเรื่องอะไรไหมสองเรื่องเป็นเรื่องมีคนไร้บ้านคนไร้บ้านแล้วก็มีนกนกจกนกนกมีคนใส่อยู่ในกรงพาไปประกวดอะไรกันนี้ใช่ไหมนกจกทีนี้เวลาไกด์ดีไซน์การในเชิงแบบทดลองเนี่ยเรามีสตรัคเจอร์ก็มีโครงสร้างในการเล่าไหมว่าอันนี้จะต้องมาหรือเสียงมันจะต้องอะไรยังไงกันอย่างเงี้ยตอนที่เราคิดว่าเราจะสร้างเอามาผสมกับเรื่องของความฝันนะครับถ้าในชุดนี้ผมก็วางเสียงไปก่อนครับแล้วก็ดูฟุตเตจทั้งหมดที่มีอะไรนะครับแล้วก็เอามันเป็นเชิงแบบหยิบใจหยิบใจแบบความรู้สึกมากกว่ามันไม่ได้มีเป็นระบบหรือว่าเป็นขั้นตอนครับแค่รู้สึกว่ามันเสียงนี้มันควรจะเป็นภาพอันนี้มันเหมือนกับพยายามจะจำลองความฝันเพราะนั้นมันจะไม่มีระบบมันจะคิดถึงอะไรก็เปิดบางทีก็สุ่มเลยครับเกลียดมากๆพวกเยอะที่เกลียดมากๆก็แบบไล่มาตรงนี้หรอวะเออน่าสนใจแต่พอมันวางอยู่เรารู้สึกตอนเราดูรู้สึกมันมีทั้งความสิ้นหวังและความมีหวังอะไรบางอย่างนะดูพี่ตอนพี่ดูเราดูแบบคนแก่บางคนก็ยังมีหวังนะแต่บางคนก็ไม่ดูสิ้นหวังหรือเราจะรู้สึกความหวังอะไรกับความฝันอยู่เลยอ่ะรู้สึกใครมีคำถามเลยเดี๋ยวว่ากันอ่ะกลับมาที่ลาโพนะครับลาโพไปลงพื้นที่ถ่ายเก็บข้อมูลเหล่านี้นานไหมเอ่ยประมาณ1 เดือนถามจริงไปถ่ายเนี่ยมันมีปัญหาไหมมีคนมาถามเราไหมแบบว่าไปถ่ายโรงเรียนพม่าเนี่ยเพราะพวกเราไปกระเหลี่ยงใช่ไหมไปถ่ายเลยเพราะว่ามันมีดราม่าอะไรมันมีความต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังท่าพม่าครับเราไม่กล้าก็เราสี่คนเลยครับเราแต่สี่คนแต่คนที่นะครับคนนั้นไปบ้านนั้นคนนั้นไปแยกกันตอนที่เราจะไปเตาเราก็ฝึกแห่งก็ถ่ายแบบแอบถ่ายไหมคือมุมกล้องบางอันมันจะดูแบบเป็นไม่เสยๆหน่อยมีบ้างแต่ที่ไม่ได้ที่อยู่กับทางข้างหน้าก็แอบถ่ายแล้วก็ขึ้นเขาแต่ถ้าเกิดถ่ายที่ต้องมีกระลีกโอเคถ่ายได้ถ่ายได้แล้วไปขออนุญาตที่โรงเรียนมากมากก็ไปขออนุญาตผมว่าให้ถ่ายแต่อย่าทหารจะเห็นวันนี้เราไม่เห็นอ่ะโอเคทีนี้ตอนไปถ่ายครับได้คุยกันอะไรกันว่าเราอยากจะรู้อะไรนะมีแบบเราเป็น4คนอ่ะแล้วเหมือนแบบแต่ละคนก็เหมือนแบบก็ไปเก็บข้อมูลกันเองเลยอะไรเงี้ยมีจุดไหนที่เราเฮ้ยเราต้องเอาอันนี้มาให้ได้ในข้อมูลนี้ไหนคือเราทำรีเสิร์ชแล้วเราเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเห็นใครก็ถักนั่นแหละแล้วคนที่ถ่ายได้ก็เก็บไว้ก็ถ่ายไปเลยไม่ต้องไปดูอะไรเลยครับก็ไปในโรงเรียนก็ไปถ่ายไปขออนุญาตที่โรงเรียนครับแต่ไปถ่ายไม่ได้อันนี้คนถามเป็นความรู้คือเอาจริงๆคือมันก็เป็นอย่างในเรื่องใช่ไหมคือเด็กที่ก็มีเด็กที่ไปเรียนทั้งโรงเรียนทั้งสองฝั่งเรียนทั้งโรงเรียนพม่าและโรงเรียนกะเหรี่ยงแต่ผมอยากรู้ว่าไปเรียนโรงเรียนแบบไหนมากกว่ากันก็ถึงมาเรียนโรงเรียนไทยด้วยก็อยากรับโรงเรียนโรงเรียนไทยมาใช่ไหมเรียนโรงเรียนสับมาใช่ไหมทั้งหมดเลยครับเรียนแบบไหนมากกว่ากันครับคือก่อนที่รัฐบาลพม่าทำการยืมเงินกับรัฐบาลกะเหรี่ยงครับท่ากะเหรี่ยงนะครับคนส่วนใหญ่เขาอยากจะเรียนโรงเรียนกะเหรี่ยงแล้วเป็นหมู่บ้านโตโกที่เขาไปขึ้นเอาไว้ครับครับเขาจะส่งลูกมาเรียนในแคมป์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยแล้วก็ส่วนเรียนอีกที่หนึ่งคือเราเรียนมาเกตของชาติเลวที่ครับแล้วคือเหมือนแบบพ่อแม่ไม่ว่าอยากให้เรียนเราเรียนพม่านะครับเพราะว่ากลัวลูกเปลี่ยนไปคิดผู้ภาษาตัวเองไม่ได้แล้วจะไปอยู่ฝั่งโน้นครับนะครับเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนกะเหรี่ยงก็มีแต่ผมไม่ค่อยกล้าสอนภาษากะเหรี่ยงมีในหมู่บ้านครับถ้าพม่าก็มาเปลี่ยนไปมาสอนครูอ๋อก็เหมือนกับที่
เล่าในหนังไว้ว่าเออมันจะมีคนสอนครูมามาสอนพอหลังจากการเรียนดีแล้วส่วนใหญ่พ่อแม่สอนลูกไปเรียนตัวเรียนทำไมเพราะว่าคือพ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าเออตอนนี้ก็ไม่มีการดีกันดีขึ้นแล้วถ้าเรียนตัวเรียนก็เรียนแล้วจะทำไงเพราะว่าตัวเรียนถ้าได้ปฏิบัติต่อโรงเรียนกระเรียนของไม่ได้จะตอบก็ได้อ๋อคือเหมือนไม่ได้รับการยอมรับวุฒิวุฒิไม่ได้กลับรับอะไรวุฒิไม่ได้กลับยอมรับงั้นใช่ครับไม่มีใครยอมรับเออแล้วเขตของกระเรียนก็มันแคบครับแล้วทำยังก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้โอ้แล้วถ้าส่งไปโรงเรียนพม่าเราจะได้ทำงานที่พม่าเราจะได้ทำงานของรัฐบาลพม่าซึ่งในจุดหนึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าในหนังจะมีการพูดว่าเออมันถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ดีคือแบบว่าโรงเรียนชั้นอ่ะชั้นก็สอนเรียนภาษาเธอโรงเรียนแบบเธอก็สอนภาษาของชั้นอะไรเงี้ยโรงเรียนพม่าสอนภาษากะเหรี่ยงโรงเรียนกะเหรี่ยงสอนภาษาพม่าในความเป็นจริงมันยากใช่ไหมอันนั้นแย่มากครับเพราะว่าคือหมู่บ้านที่ออกมาไม่แข็งนะครับพอโรงเรียนฮะพม่าเข้ามาสอบมาแล้วเขาเอาแต่พม่าเออไม่สอบภาษาไทยก็น่าสนใจน่าสนใจหนังเรื่องนี้ก็ทำให้ผมตอนได้ดูครั้งแรกดูในเทศกาลซันมาราธอนดูแล้วก็เออไม่เคยคิดวิธีนี้มาก่อนเลยปกติเราจะนึกถึงแต่แบบการอะไรลืมกันแบบอันอื่นการศึกษาก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่เราอาจจะลืมโอเคพี่ตี้มาเส้นมีเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนในหมู่บ้านทุกคนที่ก็มาเรียนที่ชาตุเล่ซึ่งอยู่ฝั่งไทยเลยด้วยใช่ไหมแปลว่าปกติอย่างสมมติเวลาข้ามแดนเนี่ยเราต้องไปผ่านด่านหรือผ่านอะไรไหมทั้งแบบคนกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งไทยคนกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งรัฐกะเหรี่ยงเองเลยเพราะว่าดูจากในหนังเรารู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราสามารถข้ามไปมาได้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ไม่น้ำเลยกั้นหรือว่าไม่คือแถวนั้นหมู่บ้านหรือว่าคนอยู่แถวนั้นก็ถ้าต่อไปเป็นกระเด็นนะครับแล้วหมู่บ้านเครือญาติครอบครัวกันใช่ใช่อย่างนั้นครับหรือมีคนอยู่ฝั่งไทยไปทำงานอย่างนี้ที่ต่างประเทศก็มีนะครับคือถ้าไม่มีแสดงก็แถวนั้นก็เป็นคนเดียวกันแหละคนเดียวกันนะครับพอเกิดอาชาติขึ้นเกิดแม่น้ำเมยแบ่งปุ๊บเกิดประเทศตามที่เรารู้กันนะโอเคเดี๋ยวกลับมาถามใครมีคำถามเช่นกันรอถามได้อ่ะมาที่เบสบ้างโหเราว่าโปรเจกต์นี้โหดมาก คือเราว่าโอเควิธีการเล่าเนี่ยอาจจะไม่ใหม่เป็นหนังที่เราแบบนี้วิธีการเล่านี้ก็เคยเห็นกันอยู่แต่เราว่าน้ำเสียงของเบสเนี่ยเบสทำยังไงให้น้องโคก้าเล่าแบบเปิดใจมากเลยอ่ะมันมีกระบวนการทำงานยังไงบ้างคือก่อนที่จะมาสัมภาษณ์นั่งคุยกันอย่างเงี้ยคือเราไปรีเสิร์ชคือโปรเจกต์คอนเนคเตอร์มันก็เป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมครับ4 สาขาอันเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันคือเป็นส่วนของคลาสของภาพถ่ายซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็เหมือนไปรีเสิร์ชเหมือนไปแฝงตัวเหมือนไปถ่ายไป observe เด็กพฤติกรรมไปคุยกับครูเด็กประมาณเดือน2 เดือนก่อนจะทำโปรเจกต์เพื่อจะได้ออกแบบคอร์สถูกว่าเราจะเวิร์กช็อปกับเด็กอย่างนี้แล้วมันจะดีลกับเด็กยังไงครับเหมือนเราพวกพี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเราไม่ใช่นักการศึกษาครับเราเป็นนักออกแบบแล้วเราก็ทำหนังอย่างเงี้ยเราก็ควรทำสื่อแต่ว่าจะทำมันเหมือนเป็นmindsetอีกวิธีคิดหนึ่งซึ่งเราก็ใช้เวลารีเสิร์ชคุยกับครูไปสังเกตพฤติกรรมเด็กในคุยกับเด็กหลายคนซึ่งไอ้3คนเนี้ยมันจะเป็นเด็กตัวที่แบบว่าจีที่เราพอจะแบบว่าไม่ได้คุยกับมันบ่อยมันเป็นคนกล้าอันนี้ขอแทรกคือเพราะงั้นตัวเบสเองก็เจอบอสเคยเจอบอสมาก่อนเคยเจอครับก็คือเคยเจอทั้ง3คนเลยยิ่งรามาไทยจำนะครับเราดูอีกรอบก็รู้สึกเออเข้าก็พอหลังจากนั้นก็ไปอยู่แล้วก็เริ่มทำคอร์สเวิร์กช็อปมาก็เดี๋ยวเบสก็จะยกตัวอย่างของตัวหาภาพถ่ายก็จะมีวิทยากรชื่อพี่ปิ่นก็เป็นช่างภาพเรื่องหลังหรือว่าหาโลอะไรก็คุยกันเยอะแล้วก็ไปเข้าไปในโรงเรียนทำอะไรนะไปทำงานกับเด็กหลายครั้งก็เริ่มจากพาร์ท
ก่อนถ่ายภาพก็วาดรูปให้เขาเล่าเรื่องคือเราจะเน้นว่าทาสเราไม่จำเป็นต้องจบมาแล้วเหมือนกับว่าเป็นช่างภาพก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเราออกแบบคอร์สมาเพื่อให้เขาค้นหาตัวเองผ่านงานศิลปะด้วยแล้วก็หลักๆเลยเกมของโปรเจกต์คอนเนคชั่นเกิดคือเราอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเพราะว่าพอเขาเติบโตในบริบทแบบนั้นเนี่ยเด็กเขาจะลุกดาวตัวเองเยอะมากเพราะแบบชั้นโง่ชั้นเด็กหนึ่งคือเรียนไม่เก่งสองคือพออยู่ในบริบทของเตยเขาก็รู้แหละว่าคนข้างนอกมองเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยอยากจะเรียกว่าไงเหมือนพยายามเปลี่ยน mindset เขาว่าเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปผ่านการทำงานศิลปะซึ่งพอทำโปรเจกต์นี้มาเรื่อยๆเนี่ย เราเองก็เป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งเป็นการครับเราก็ต้องเข้าไปทุกคลาสแล้วในทุกครั้งที่เข้าไปในทุกคลาสเนี่ยเราก็เหมือนทีมนี้เก็บไว้เพราะว่าจริงๆนอกจากมีมันมีหลายเอาท์พุตมากคือนอกจากในตัวสารคดีนอกจากสารคดีเรื่องนี้เนี่ยเบนกำลังทำสารคดีขนาดยาวเรื่องที่มันเป็นกระบวนการของโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้คุยกับคนเยอะมากจนต้องแบบแชทคุยกันแบบติดประทัดมาที่เบนแบบอะไรแบบโน้ตเลยก็ทักมาเลยก็จะไปถ้าจะมีโมเมนต์ที่ได้คุยกันเยอะครับเราต้องแบบว่าพอมาสัมภาษณ์เนี่ยมันเลยเหมือนกับไอ้กำแพงในตรงนั้นมันเลยค่อยๆละลายมันไม่ใช่เป็นคนทำงานเข้าไปอยู่เขาแล้วเรากลายเป็นพี่เบสอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แหละน่าจะเป็นเหมือนวิธีการที่ทำให้เหมือนกับว่าเราได้คุยกับเขาในแบบที่มันเข้าถึงได้เพราะงั้นรูปที่ถ่ายเนี่ยก็คือมันจากกล้องที่มันเขาไปถ่ายบนช็อปใช่ก็คือเราแจกกล้องใช้นักทิ้งแล้วก็มันจะมีโจทย์ให้เขาเติมแต่ละวีคเนี่ยแล้วเขาให้เขาไปถ่ายแล้วแบบเพราะเราว่าพื้นที่ของเขามันมีเลเยอร์และรายละเอียดเยอะเป็นมีความพื้นที่ความเป็นเด็กพื้นที่ของความเดิมล้ำอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างเราเข้าไปไม่ถึงนะเรารู้สึกว่าลองให้เขาเล่าปกติสารคดีเราเป็นพุ่งกับคนที่อยากเล่าแต่นี้เราลองเปลี่ยนให้เขาเป็นผู้เล่าครับเปอร์เซ็นต์ของเขาภาพและเสียงอะไรเงี้ยพยายามจะให้เป็นของเขาให้เยอะที่สุดแน่นอนสตรีมมันก็เป็นการสิริว่าจะให้คนดูดูเลยเนาะเราสนใจวิธีการที่เอาครูเอิร์นเนี่ยมาเล่ามากอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือหน้างานแล้วมันแบบเกิดเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาว่ะพอดีเลยหรือยังไงตอนนั้นมันถึงเกิดวิธีการที่ให้ครูเอิร์นมาเล่าจริงๆแล้วไองานชิ้นนี้มันเคยถูกแสดงอยู่ในเอ็กซิบิชันที่มันรวบรวมผลงานเนี่ยมันเป็นคลาสโฟโต้ของเด็กครับให้เด็กเราเรียนรู้จริงๆบอสเนี่ยน่าสนใจคืออันเอ็กซ์เพคมาเพราะบอสมาทุกคลาสคือปกติคลาสของเด็กคือเด็กจะชอบโดดคือแบบเดี๋ยวมันมาเรียนแต่ไม่มาเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่บอสจะมาทุกครั้งเด็กเก่งเด็กมีภาพถ่ายเขาก็จะมีความคอนเซ็ปชวลแบบสวยมากอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็หายไปจากคลาสเลยแบบมันดิสเพียร์มันคอมพิวตี้หายไปเลยแล้วก็แบบไม่มันหายไปไหนตอนนั้นทุกคนก็มีความงงกันอยู่ว่าแบบแต่เดาได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องพี่ชายเขาพี่สะใภ้เขาที่เข้ามาทำลายเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็จำเป็นต้องเล่าเรื่องของบอสในมิชชั่นแล้วก็แบบมันเล่าปัญหาแมทเทียลเราไม่ได้ก็เลยต้องไปสัมภาษณ์ครูซึ่งครูที่สนิทกับบอสที่สุดคือครูเอิร์นเป็นครูประจำชั้นพาครับคือความไม่ดราม่านี่มันดราม่ามากการเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะแชร์เฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งไมค์ไปหาท่านนะครับมีไหมเอ่ยระหว่างไม่มีอ่ะผมถามอาจารย์หญิงครับอาจารย์หญิงถามแบบสำหรับแฟนคลับครับไม่รู้ถามว่าจริงๆแชร์นิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าสามคนในหนังอะค่ะมันมีวิธีการใช้ภาษาที่แบบต่างกันมากๆเลยแบบอย่างน้องคนแรกเนี่ยเขาก็แบบเหมือนมีจุดที่เรารู้สึกแบบหลายรอบมันบอกน้องก็ถามว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแบบตอบว่าชอบหรือดีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคือเราคุณเดฟพยายามจะไล่ถามน้องว่าดีนี่มันเป็นยังไงนะไม่ดีค่อยอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็ค่อยแบบออกมาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีจุดนึงเขาแบบเขาไม่สามารถอธิบายตัวเองได้แล้วคือในขณะที่น้องคนที่สองเนี่ยเขาจะมาเราไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเขาเขียนแบบก็ได้มั้งเขาก็จะมาแบบร่างครูแบบมาเลยแต่ว่าในแพทเทิร์นการใช้ภาษาที่เขาเขียนที่เขาเขียนที่เขาพูดเนี่ยเราก็จับได้นะว่ามันคือสิ่งที่เหมือนเขาแบบหยิบมาจากคนอื่นหรือแบบสิ่งที่เขาได้ยินมันคงเป็นแบบบางอันเนี่ยมันชัดเรื่องเป็นภาษาที่ถูกพูดมาในรายการเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือมีจุด
ที่คุณไปถามกันว่าเฮ้ยอันนี้ไปฟังมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมาถึงคนสุดท้ายที่เขาเป็นคุณครูเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเวลาเขาพูดผมก็ค่อนข้างแบบเหมือนคิดมาแล้วว่าจะพูดยังไงรูปประโยคก็จะค่อนข้างแบบชัดแบบไม่มีความแบบไม่ประดิษฐ์ประกอบแบบสองคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าคุณแมสได้แบบถามคนอื่นหรือแบบสัมภาษณ์คนอื่นหรือเปล่ามีความสนใจไหมที่เลือกแบบเป็นคล้ายๆสามคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องแบบนี้ออกมาจริงๆไม่ว่าไงดีคือคลาสจริงๆคลาสโฟโต้หรือแค่สามคนเนี่ยครับมันเลยจำเป็นต้องเล่าสามคนนี้แล้วก็แต่มันมีความบังเอิญที่ว่าคือเป็นว่าพอไปลงพื้นที่ประมาณแบบครึ่งปีอ่ะเราจะรู้เลยว่าเด็กที่นี่มันคาแรคเตอร์มันชัดมากคือแต่ละคนจะมีวิธีมายด์เซ็ตอะไรมันชัดมากอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องความจงใจจริงๆเราสัมภาษณ์ปอยเยอะสุดเริ่มเป็นอาจารย์สนิทกับปอยมากที่สุดแล้วก็ปอยเป็นเด็กที่ถ้าอยู่ในคลาสโฟโต้ถือว่าเป็นเด็กที่ถ่ายรูปเนาะไม่ค่อยสนใจเรื่องการถ่ายรูปแต่สนใจเรื่องการเขียนเขาเป็นคนเขียนมีความเก่งอะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็แอบจับได้ว่ามึงไปเอามาจากไออินเทอร์เน็ตอ่ะเราบอกว่าจี้เราพอไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราสูงว่าไม่เป็นไรมันเป็นซอสที่เขารับรู้มาเงี้ยแล้วก็ส่วนแต่ว่ามันก็จะมีช่วงการตัดต่อที่เหมือนกับอย่างปอยเราคุยกันแบบเกิน10ชั่วโมงถึงอินเทอร์วิวนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็กลับไปเรื่อยๆเกินสิบชั่วโมงแต่ว่าเราพยายามจะ selectอันที่เรารู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักคลองเตยหรือไม่รู้จักเด็กคลองเตยเนี่ยถ้าได้รู้มันน่าจะเป็นเหมือนอินฟอร์เมชันบางอย่างที่มันน่าสนใจสำหรับคนอื่นทำให้เขาเข้าใจจริงๆเอมของหนังเรื่องนี้หรือโปรเจกต์นี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจเด็กที่อยู่ในสภาวะพื้นที่แบบนี้มากขึ้นมันก็ส่วนครูคนสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่ครูเอิร์นเขาค่อนข้างพูดคมหรือชัดแต่เขาเป็นคนเหมือนกับโดยธรรมชาติเขาค่อนข้างเป็นคนอย่างคุณเบิร์ดที่คุยแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งถ้ามาเทียบแบบเปอร์เซ็นต์ในหนังเนี่ยมันก็ถ้าเราตัดต่อก็ไม่ต้องตัดเด็กแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนกับเหมือนทำกันบ้านกับความคิดเป็นอย่างเดียวเพราะว่าในคอนดิชันนี้เขาต้องเจอเรื่องที่มันเหมือนกับมันเทามากสมมติขโมยตัดเหลืออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาหรืออย่างการที่ท่อสุดท้ายที่เขาพูดถึงบอสว่าแบบเขาไม่รู้ว่าเขาพูดสิ่งนั้นไปแล้วไปทำให้เด็กคิดแล้วเด็กหนีออกจากการเรียนหรือเปล่าเนี่ยคือไอ้ความเท่าแบบนี้มันทำให้ไปคุยกับครูทุกคนที่เป็นครูอาสาในของเราเขาก็จะมีความทำกันบ้านกับความติดเรื่องมากมันเลยทำให้การสัมภาษณ์กับครูเกิดมันเลยค่อนข้างคมแล้วก็ตัดง่ายมากเมื่อกี้แฉว่าแบบเราชอบมากที่มันมีสามจับเจ็ดที่ตัดคนที่จริงจะบอกว่าเป็นสี่ก็ได้นะเพราะคนสุดท้ายคือครูพูดน้องบอสใช่ไหมคะคือเรารู้สึกว่าแบบมันมีตรงที่มันเห็นภาพแบบว่าอย่างบอกไปก็เท่ากับเป็นเด็กที่อยู่ในคลองเตยคือทุกคนก็มีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วคือมันในสิ่งที่เขาพูดมันชัดว่าเขาเพอร์ซีอะไรที่มันต่างเขารับอินโฟมิชันอะไรที่มันต่างอะไรเงี้ยแล้วเราว่าแบบอันนี้น่าสนใจมากแล้วแบบก็เดาว่าคุณน่าจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็เราว่าส่วนหนึ่งที่มันทำให้เหมือนเราเบสไม่ชนะก็มีรอบที่สองและรอบแรกคนก็จะถามเยอะแบบทำไมเราถึงเข้าถึงไอตัว subject ในขนาดนี้อะไรเงี้ยคือปกติเราไปทำหนังอะไอนี้แบบเพราะเราไม่เคยเรียนทำหนังมาก่อนแต่เราคิดว่าสารคดีมันคือแบบมนุษย์กับมนุษย์อะคือหมายถึงว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับเขายังไงหนังมันก็จะออนโลเซนส์ของความสัมพันธ์นั้นออกมามันจะเห็นอยู่ในหนังเลยอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราทำเราพยายามไม่เช็คฟีดไปถึงว่าปกติคุ้มกับเราทำด้วยเวลาบางทีก็แบบเจอเวลาที่สั้นเราต้องพยายามตื่นข้อมูลออกมาหมดบางทีเราว่ามันอาจจะฟอร์สหรือบางทีเราพูดความคิดตัวเองเข้าไปใส่กับนี้เยอะเราเลยทำเพื่อความสันติพยายามจะเหมือนให้เวลาให้มีนานที่สุดเท่าที่เราจะอยู่กับเขาได้แล้วก็ไม่ว่าข้อดีอย่างนึงคือพอมันเล่าผ่านภาพผ่านพอถ้าสมมติเราทำภาพเขาตรงเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอไปมีภาพถ่ายเป็นเหมือนเป็นเยี่ยมโครงการเรามันเลยภาพถ่ายมันพาเรื่องเล่ากันไปหลายไปด้วยแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยเบสก็ต้องมีเหมือนกับนักศิลปะบางคนเป็นผู้ที่ปรึกษาโปรเจกต์เพราะว่าบางเรื่องมันเซนซิทีฟของเขามากผมว่าเป็นถามแล้วมันจะแบบเป็นเรื่องเข้าใหม่อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการเช็คบทสัมภาษณ์นะในโปรเจกต์นั้นค่ะ
ไปแล้วก็มีถามเลยตอนคนแรกเขาเหมือนเขาจะร้องไห้ใช่ไหมตอนตั้งแต่ตอนเริ่มเลยที่สัมภาษณ์อันนั้นคือเขาร้องตอนที่สัมภาษณ์จริงร้องนะจริงว่าจริงไอ้ตอนที่พูดถึงเรื่องเพื่อนไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ร้องเราพูดถึงหมาชาบูมันเหมือนกับพูดถึงพ่อพูดถึงอะไรไม่ร้องแต่พอพูดชาบูปุ๊บที่ร้องเลยแบบเหมือนว่าสิ่งเขาสั่นๆตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็คือว่าเรามีเป็นไม่ได้ใช่ไหมแต่อาจจะนอนน้อยเนาะมันนอนดึกกันเสียงแต่เขาเซ็ตจิตออกมาโอเคครับท่านไหนมีคำถามแต่จริงๆคือเสียงสัมภาษณ์เนี่ยตอนสัมภาษณ์มาเนี่ยมันไม่ได้เรียงตามนี้ใช่ไหมนี่คือเกิดการ editing ใช่ไหมไม่ได้เรียงตามนี้แต่ส่วนมากก็โครงก็จะประมาณนี้นะครับมีคำถามได้เลยนะครับคุณน็อตครับเป็นลูกศิษย์ผมเองครับวันนี้เกณฑ์มาครับอยากรู้ว่าพอทำหนังเสร็จแล้วพี่เบนได้น้องที่เขาถามคนเนี้ยหรือว่าสัมภาษณ์ได้ดูหนังหรือยังแล้วเรียนชั้นหมายถึงว่าได้กลับไปคุยกับเขาบ้างแล้วพอฉายหนังให้เขาดูได้ดูหนังที่ทำหรือยังเกิดอะไรเขารีแอคกับสิ่งที่ได้ดูอะไรบ้างจำได้ปะคือเคยมันเคยดูตอนน้องๆเคยดูตอนที่มันเป็นอีสปีชันแต่ตอนนั้นเราไปดันไปอยู่ไทยมันเป็นยังไงวะจำเขาตอบคนจอบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวไม่ไปหาเรียกไอ้ช่างมันเป็นยังไงวะกวนชาพอดีวันนี้เด็กในน้ำใช่ป่ะตักหลักมีทีมงานมาด้วยนะครับวันนี้จำเล่าให้ฟังหน่อยถ้าจากที่จำได้นะครับคือน้องเขาได้ดูตั้งแต่วันแรกที่เขาไปเอ็กซิบิชันเลยไปถึงปุ๊บเขาก็ต่างคนก็ต่างไปดูของตัวเองอะไรเงี้ยเด็กแล้วไปดูแบบที่พ่อปอยกวางที่ได้ไปเขาไปเจอของโฟโต้ก็ตกใจมากอะไรเงี้ยก็เข้าไปนอนดูกันอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบเซลมันที่เสียงมึงที่ว่าเอ้ยนี่ชาวูอะไรเงี้ยพอดูจบผมมีโอกาสได้คุยกับไทกวางถามความก็แบบว่าแบบแปลกดีหรือว่าสำหรับตัวมันรู้สึกแปลกมากที่แบบว่าแบบเรื่องของมันให้คนอื่นฟังเงี้ยซึ่งผมก็ถามมันว่าแบบเรารู้สึกยังไงที่แบบเรื่องที่กวางเล่าว่าเรื่องอะไรก็ตามมันมีคนอื่นรับปากด้วยมันตอบว่ารู้สึกดีมันบอกว่ามันรู้สึกดีนะที่คนได้ฟังแล้วก็จะยิ่งรู้สึกดีถ้าเกิดว่าคนคิดไปแบบนั้นด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามันตอบอย่างนี้พออะไรครับแต่คืออันนี้ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับความแต่ส่วนปอยไม่ได้ถามความรู้สึกหลังจากที่ปอยดีอย่างคือตอนถ่ายหนังมันมีเรื่องตลกอันที่แบบว่าตอนนั้นมันมีไปเข้าดีไซน์วีคใช่ไหมตอนที่ซีบิชันได้ดูจัดโปรกิมเพลสเนี่ยคนเฝ้าโรงงานระบาดข้างบนเขามาดูห้องนี้ทุกวันหรือว่าจอบแจ็คไปสัมภาษณ์แล้วแบบว่าเขาอกหักแล้วเขามาฟังสิ่งที่ปอยเล่าอ่ะแล้วมันเหมือนกับมันคอนเนคกับเรื่องส่วนตัวเราที่มันไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นก็เรื่องพ่อแต่ว่ามันคอนเนคแล้วเราประทับใจตรงที่ว่ามันมีโมเมนต์ของการกอดกันในเอ็กซิบิชันคือเขามากอดไอ้ปอยมันก็เลยรู้สึกว่าในพลังของภาพยนตร์หรือของศิลปะมันเหมือนคอนเนคตามที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันเกิดมันแล้วเด็กมันรู้สึกเท่าที่เห็นมันก็ดูภูมิใจในแบบมันดูมีความสุขในแบบที่เราไม่ค่อยเห็นมันในห้องเรียนเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องเล่าโปรเจกต์ไปด้วยเพราะมันคู่กันก็น่าสนใจน่าจะมีคนทำหนังบำบัดครูบ้างมีครูมาได้วันนี้ครูยังผมไม่ทำหนังบำบัดบ้างเลยอ่ะมีคำถามยังไม่เอ่ยถามได้เลยถามจะเป็นดับโบก็ได้ไกด์ได้หรือเบสอ่ะคำถามนี่ครับนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามคุณดาโคครับไอ้สนใจในเรื่องของที่ว่าพอเด็กเรียนโรงเรียนกะเหรี่ยงกับเด็กโรงเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนพม่าต้องแบบมาตีกันเรื่องที่เรื่องทะเลาะกันอะไรกันอยู่อยากรู้ว่าแบบไอ้โรงเรียนกะเหรี่ยงกับโรงเรียนพม่าเนี่ยมีวิชาอื่นมาสอนมาต่างกันแล้วมันแบบไปเชฟไปบิดเบือนเด็กอีกหรือเปล่าอะไรประวัติศาสตร์อะไรคือมันจะมีประวัติศาสตร์ครับที่โรงเรียนพม่าก็จะสอนต่อสายของน้องพม่าหมดเลยนะครับโรงเรียนกันเรียนเขาสอนท่านที่ตะโกเคยเรียนมาเขาสอนเกี่ยวกับมีสอนเล่นเป็นของกันเรียนเล่นเป็นของพม่าอย่างเงี้ยสอนท่านสอนแล้วแบบประวัติศาสตร์เรื่องเดียวกันเขาเขียนต่างกันไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ
เหมือนเล่มที่เขาแปลมาจากพม่านะเขาเอามาจากอาสีพม่าโดยตรงแล้วมาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เขาอาจจะเอาแค่ช่วงเพราะว่าไม่ครบคือในหนังสือเรียนนี่มีเนื้อหาไม่ครบเหมือนแบบพอช่วงแบบไปปลดปล่อยเป็นเอกราชอ่ะมันจะเป็นแบบมีสตอรี่ของรัฐกรีมอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะสนใจก็เป็นการปะทะกันระหว่างช่วงชิงความรู้นะว่าใครจะเป็นความรู้หลักแล้วโรงเรียนสองโรงเรียนเนี่ยเอาประเด็นผมถามต่อกันวิชาอื่นใดอ่ะแบบวิชาสามัญเนี้ยเรียนเหมือนกันไหมเหมือนอย่างสมมติเรียนโรงเรียนไทยต้องมีเรียนแบบจริยธรรมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเรียนถึงนี้เราตอนเรียนตอนโรงเรียนโรงเรียนสามมาเนี่ยโรงเรียนไทยสอนอะไรที่ไม่มีหรือเพื่อนเรียนไม่มีในโรงเรียนไทยก็วิชาการเรียนวิชาพม่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามแบบดูโง่ๆนะครับคืออย่างแบบโรงเรียนการเรียนเนี่ยแบบคาริสเตียก็จะคุณง่ายคืออยู่ในพื้นที่อาจจะแบบไม่ได้อยู่ในเมืองสักเท่าไหร่เนาะมีวิชาแบบพวกที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าไหมหรือว่าซึ่งแน่นอนเด็กไทยอย่างไม่เคยเรียนอะไรเงี้ยคือวิชาเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเรียนครับเพราะว่าพวกเขาก็ใช้ชีวิตปกติครับในอยู่กับป่าตัวครับเราชอบมากเลยที่บอกว่าเด็กไทยลูกที่เป็นปริญญาเรียนไทยกลับไปบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ้านนั้นทำไมต้องส่งลูกไปเรียนทั้งสามที่เขาส่งมาตั้งแต่การเรียนกับพม่าพบกันโอ้เขาจะส่งก็ส่งได้ก็ส่งคนไทยได้ก็ส่งการเรียนได้ก็ส่งคือถ้าเกิดใครมีสัญชาติได้บัตรไทยก็จะส่งมาเรียนที่ไทยอะไรนี้ป่ะคือลูกเขาน่าจะไม่มีบัตรไทยครับแต่ว่าเขาจะส่งตั้งแต่อนุบาลที่หมู่บ้านโรงเรียนที่ผมโรงเรียนที่ตอนสอนกับโรงเรียนตอนสอนก็ได้ครับโอ้เพราะว่าถ้าไม่มีแบบโรงเรียนที่ไม่สอนก็ไม่ได้จะมาเรียนอย่างโรงเรียนสักยังไม่ได้ต้องมีแบบแต่ว่าถ้าไม่มีแบบก็เรียนโรงเรียนตอนสอนโรงเรียนบ้านเป็นคนซึ่งรู้ว่ามีโรงเรียนตอนสอนด้วยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมคือรู้ว่ามีโรงเรียนตอนสอนท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมยกมือได้เลยครับเรามีพี่ไกด์มีคำถามอ๋อครับอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เด็กพยากรณ์เป็นไงตัวน้อยๆรวมกันคือกินขนาดเพราะว่าเด็กที่นุ่นตั้งแต่เกิดมาเขาจะได้ซีนเสียปืนมันจะต้องข้ามมันลงไทยมากไปอยู่ฝั่งไทยตลอดเลยปีหนึ่งสองสามรอบปีหนึ่งสี่รอบห้ารอบก็มีนะครับเพราะว่าที่แล้วประเทศไทยอันนั้นผมว่าเขาใกล้กันมากเพราะว่าแถวนั้นคือถ้าไม่มีแม่น้ำก็เหมือนแบบถ้าไม่มีเส้นแดงก็เหมือนแบบหมู่บ้านเดียวกันเรามีแม่น้ำไหลลงมาตรงกลางหมู่บ้านครับแล้วเขาก็ถ้าพ่อแม่มาก็มีแบบนู้นเสร็จแล้วมีกันโอกาสที่กินคือปังใช่แบบมีความทั้งหลังหลายที่อย่างคือเหมือนแบบพวกเขาอาจจะโตมาแบบพ่อแม่หรือว่าญาติโดนฆ่าจะทำมากผมจำได้ว่าคือบ้านตายายผมมาอยู่แม่สอดเหมือนกันอยู่ติดชายแดนแม่น้ำเมยนะครับตอนเด็กๆผมจำได้กรีมกับพม่าเนี่ยดีคือเราอยู่ฝั่งไทยได้ยินเสียงปืนใหญ่ถล่มกันอ่ะตูมแบบไปเที่ยวแบบปิดเทอมเงี้ยครับก็จะได้ยินเสียงปืนใหญ่ตูมแล้วก็เราก็จะลุ้นว่ามันจะมาตกบ้านเราไหมอันนี้ขนาดเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างใดทั้งหมดนั่นความรู้สึกบางอย่างนะครับขอเรียนไปเลยครับฝั่งนี้นะครับจบวันนี้ขออนุญาตถามพี่เองนะคะคือตอนแรกของความสนใจที่จะแบบว่าไปถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบพร้อมเดินกันแต่ว่าคือได้รับแบบว่าส่วนใหญ่เตือนมาว่าแบบว่าตรงนั้นอันตรายมากอันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าในฐานะคนทำ
ที่บอกว่าไปเริ่มโปรเจกต์กับใครแบบอยู่ที่นั่นตั้ง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่ามันอันตรายจริงหรือเปล่านี่หรอใช่ด้วยแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วตอนเราไปอยู่เรารู้สึกยังไงบ้างจริงตอนแรกก็ยอมรับว่าเราพอเราได้ยินแค่คอนเสิร์ตเราก็ไม่รู้เขาหมายถึงไม่เข้าใจเวิลด์ของนั้นนะว่ามันคืออะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะตื่นเต้นเราสิ่งที่เราต้องการเป็นจริงแล้วอ่ะไม่มีมันไม่ได้มันคงจะมีส่วนที่มันเป็นแบบดาร์กโซนหมายถึงว่าส่วนที่เป็นขายยามันก็มีอยู่มันจะมีขายยาอยู่ปกตินะมันก็มีคลิปของเขาแหละแต่ว่าเราเองพอเข้าไปถ่ายหรือไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยมันก็เท่าที่เห็นก็เราก็ยังไม่เห็นอะไรแบบนั้นคือมากสุดที่รู้สึกว่ามันอีกก็แค่แบบว่าเห็นคนบอกกล่าวซึ่งมันก็ที่อื่นก็มีอ่ะแถวบ้านเราก็มีแล้วก็ตัวที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ดำขาวแบบว่าวิ่งน่ากลัวแบบที่เราก่อนเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะมันเหมือนชุมชนธรรมดาเลยแล้วก็ที่จริงข้างในมันมี diversity เป็นแบบโรงเรียนมีสนามกีฬาที่ดีมากคือมันอาจจะเป็นเพราะเราทำงานกับกลุ่มเด็กแบบนี้ด้วยมันเลยไม่ได้เห็นโซนที่แบบสมมติเราไปทำเหมือนแบบทำเป็นตามเฉพาะขายาเนี่ยของเด็กก็อาจจะเห็นโลกอีกแบบแต่เนี่ยพอเราไปตามเด็กก็จะเห็นความเขาเรียกว่าไงสว่างหรือว่าความแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าแน่นอนเราว่าเรื่องครอบครัวเขาอันนี้มันอยู่ในสเตจที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปถึงครอบครัวเขาจริงๆครับซึ่งเนี่ยการจะทำอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะตอบจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือพื้นที่ของเตยมันแบบเยอะแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าทำไมถึงเลือกไปจอดตรงนี้แบบว่าทำไมถึงเป็นโรงเรียนนี้ซึ่งหนูไม่มีความหนูไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรแล้วว่าหนึ่งคือมันปีความเป็นความบังเอิญเพราะว่าเราตอนที่เราไปเวิร์กช็อปกับโรงเรียนเนี้ยมันมีครูคนนึงที่เราสนิทซึ่งเป็นครูที่ร่วมทำโครงการกับเราอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างนั้นมันเนี่ยมันเขาอยากทำโปรเจกต์คอนเนคของเตยพอดีคืออยากทำเดโมช็อปพอดีเราก็อยากทำพอดีก็เลยทำด้วยกันแต่ว่าในเหตุผลที่สองรู้สึกว่าของเตยมันเป็นพื้นที่ที่เราสมบูรณ์พอเราทำไประยะเดียวก็ไม่ได้คิดว่าว่าของเตยในแบบที่เราเคยคิดกับของเตยที่เรารู้จักมันผ่านโปรเจกต์เนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเหมือนตอนแรกเราก็ได้คิดเหมือนกันแหละว่าแบบโอ้มันคงแบบเอ็กโซติกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยข้างในมันก็ไม่ได้ขนาดโอเคครับมีใครมีอีกไหมเลยถามได้เลยครับทางนี้ครับกับคุณครับสวัสดีครับอยากถามพี่ไกด์ว่าพี่แฟนถามคือตอนแรกเห็นพี่เขียนประมาณว่าเรื่องปลาที่กินไม่ได้กับนกที่บินไม่ได้ก็เลยอยากรู้ว่าทำไมที่ถึงตั้งชื่อและทำไมถึงเพ้นที่ถึงตั้งแบบอะไรอย่างนี้มาแล้วอยากรู้ว่าแล้วคำนิยามของทั้งสองอันมันคืออะไรประมาณนี้ปลาที่กินไม่ได้แล้วก็นกที่บินไม่ได้ทำไมไม่กินอะไรนั่นคือความฝันปลามันก็กินไม่ได้และนกมันก็บินไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นจริงแต่มันก็อยู่ในพื้นฐานของความจริงทำไมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราให้คนทำสัมผัสกับบ้านรู้ใช่ไหมครับผู้คนสงสัยว่าเขาเห็นปลาทุกวันนะแต่เขาจะว่าปลาที่เขาเห็นเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้วาดปลาที่เขาเห็นเขาก็นึกไม่ออกว่าปลาที่เขาเห็นมันวาดยังไงเขาก็จะไปวาดปลาที่เขาไม่เคยเห็นมันคงจะใกล้เกินไปเขาก็เลยไม่ได้จดจำเขาไม่จดจำอะไรที่ไกลจากเขาไปมันเป็นอะไรที่มันติดตาเขาจะเป็นวาดปลาที่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ออกไปล่าปลาหวานเขาต้องวาดปลาหวานวาดปลาฉลามวาดปลาแปลกๆเขาออกไปล่าปลาทูแต่เขาไม่วาดปลาทูแล้วเราชอบเห็นปลาที่คือการที่ว่าถ้าเราเป็นพี่ไก่แล้วแบบถ้าเราทำหนักต่อจากพังเราอยากทำเองไอพี่ที่เขาแบบอยู่บนเรือนานๆแล้วเขาแบบนึกภาพว่าต้องอยู่แบบมันเหมือนมันหลอนเหมือนกันนะเหมือนสมมติเราทำแบบเราทำอะไรอ่ะสมมติเราทำหนักเกี่ยวกับอะไรอ่ะแมวอย่างเงี้ย
มันจะฝันถึงแมวหมายถึงว่ามันคงแบบเห็นรีพีทกันก็ไปจนมันแบบเขาไม่รู้สึกอะไรเขาจะมีช่วงที่เขาเบื่อเขาก็ขึ้นบกทำเรื่องแบบนี้แล้วถึงเวลาจริงเขาอยู่บนเองในน้ำเขาไม่อยู่บนเองนะเขาก็ต้องอ๋อจริงเหรอกลับมาบนเรือใหม่ว่าเขาจะทำมันเหมือนงานประมงมันเริ่มต้นจากการถูกว่าออกมาถึงตั้งแต่อายุยังน้อยว่าถ้ามันมีกรณีที่แบบว่าไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่เด็กไปอะไรเงี้ยคุณจะมีกลับแล้วมันมีการทรมานหรืออะไรมันก็มีแต่มันก็มีหลายมันก็แบบมันก็ไม่ได้แบบ 100% อะไรบางทีก็แบบว่ามันก็มีอย่างสมมติว่ามีกรณีนึงที่แบบว่ามาสมัครเรือมาเป็นครอบครัวแบบอยากจะทำงานมากแต่พอไปแล้วกินข้าวไม่เป็นแล้วก็เบิกเงินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงแตกแค่ก็ล้มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งกลับแล้วอาหารที่เขากินบนเรือมันต้องมีปลาที่เขาตกอ๋อโอเคเขาก็หุงข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ปลาที่เขาตกมาต้มใช่เออจะเรื่องปลาดิอันนี้ยอดมากเกินจินตนาการแล้วเออหนังสือคดีเรื่องนี้ก็พาเราไปสู่ดินแดนที่ว่าคนที่อยู่นั้นก็ไม่เห็นปลาที่อยู่ตรงนั้นแต่มันกระจายทุกอย่างอยู่นะเออตอนแรกยังว่าแบบว่าปลาโลมาสวยเนาะเออพอไกลว่าอีกก็เออมันน่าสนใจนะเรื่องนี้มันผมมานั่งดูไม่มีใครว่าปลาทูก็ลุ้นอยากให้มีคนว่าปลาทูเออปลาอะไรปลาอะไรเขาเรียกปลาชะมวกปลาเขาเรียกปลาเออก็ไม่มีใครว่าเจอได้บ่อยแต่ว่าหลักๆแล้วมันเป็นเรือปลาทูจินตกรรมจินตกรรมนะครับเป็นปลาในจินตกรรมอ่ะโอเคครับมีใครอีกไหมเดี๋ยวเราจะมีเวลาอีกสักประมาณสิบเชิญเลยครับค่ะอันนี้ก็อยากแชร์ความรู้สึกที่ได้ดูนะคะครับคือเหมือนกับว่าพอดูจบทั้งสามเรื่องรู้สึกว่าแบบเรื่องของพี่ไก่อะค่ะก็รู้สึกว่าเขาสะท้อนได้หลายอย่างมาเลยเพราะว่าพี่เขาคนฝันมาเล่าอย่างนี้นะคะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่คนดูคนหรือคนทั่วไปก็หวังว่าแบบเออเราจะมีความสุขหรือว่ามันมีสมองความกลัวอะไรในชีวิตของเขาเองเนี่ยแต่ว่าเหมือนพอมันแบบประกอบกับภาพที่มันไม่ได้ปฏิบัติต่อกันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราได้เห็นว่าเออกับความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนกับว่ายังไงครับแบบมันเขาก็ชีวิตจริงอ่ะเหมือนมันเจอกับเรื่องที่แบบโหดร้ายอะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วก็สะท้อนถึงสังคมแล้วก็อีกสองเรื่องข้างต่อมาค่ะมันก็จริงๆแล้วเหมือนเรื่องที่ใครก็ตอบเป็นเหมือนอารมณ์ว่าเป็นแบบภาพใหญ่ที่คุมทั้งสองเรื่องไว้ก็คือเหมือนกับพอยต์อะถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นชาติพันธุ์แล้วก็เป็นประเด็นเด็กสลัมใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งสองความมันก็คือเป็นเหมือนเป็นเขาเป็นโซเชียลสปริงกับคนใช้ของอะไรเหมือนกันแล้วก็ว่ามันก็สะท้อนได้ดีนะถึงแบบคือเหมือนเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องแบบความสิ้นหวังของชีวิตจริงๆด้วยเออในชีวิตเลยมันไม่ได้เจอแล้วมันก็เริ่มทอมาใน5 6ต่อไปเขาหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะก็คือว่าอะไรอ่ะค่ะที่ขอโทษทําตาโพครับพี่ตาโพเขาอ่ะตรงหมู่บ้านฝั่งไทยของหมู่บ้านกะเหรี่ยงฝั่งไทยอ่ะค่ะเขาได้รับสัญชาตินะคะคือเขาอยู่ในบริเวณตรงนั้นอ่ะมานานมากเลยค่ะคือหมู่บ้านที่เราอยู่ที่โปรดอยนะครับคืออยู่กันมานานมากเราได้สัญชาติหมดเลยนะครับแต่ว่าหมู่บ้านที่ใกล้กับริมแม่น้ำโมยแล้วใกล้กับเมืองนะครับจะมีคนที่มันมาลี้ภัยอยู่ตอนสงครามนะครับคือเขาไม่มีบัตรนะครับเขาจะมีบัตรสีชมพูบัตรอายุ10ปีตอนนี้มีองค์กรเขาไปจัดการไปดูแลอะไรตรงนั้นบ้างคะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่คือขอคนที่จะได้แบบ
ก็จะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านของประชาชาติออกเรื่องคดีเรื่องเงินออกใช่ไหมครับที่ตั้มโบพูดในคลิปอะค่ะว่าเหมือนกับว่าดึงกระเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดึงออกเราค่อยว่าโอเคครับอ่ะมีท่านไหนอีกไหมครับเดี๋ยวเราขอถามกระโปงเพิ่มนิดนึงเหมือนกับว่าเพราะว่าเราว่าหลายคนอาจจะมีชีวิตทางการศึกษาคนละแบบกับกระโปงอยากรู้ว่าตั้งแต่เด็กกระโปงเรียนโรงเรียนอะไรอย่างไรมันเรียนโรงเรียนไปแก๊สเรียนไทยหรือว่าแบบไหนบ้างคือตั้งแต่เด็กดาโบหมู่บ้านดาโบอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยครับแล้วในหมู่บ้านดาโบไม่มีคือไม่มีโรงเรียนเลยครับครับแล้วพ่อแม่ก็ไปส่งเรียนที่โรงเรียนในแคมป์ผู้ลี้ภัยคือโรงเรียนกระเดียดไม่มีภาษาไทยครับเราเรียนจนถือเกรด7ม.1 ม.2 ม.1 ม.2 ประมาณนี้ม.1 ครับแล้วย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบางแก้นที่แม่สอดคือต่างกับโรงเรียนกระเรียนที่ว่าเขาใช้ภาษาพม่าเยอะขึ้นนะครับเราต้องมาเรียนหลักสูตรพม่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอเราเรียนถึงเกรด11เรามีเพื่อนให้เป็นใจเรียนที่เพื่อชวนไปเรียนที่โรงเรียนสัตว์วิทยาคมคือเรียนประจำเออไม่สอนใช่ใช่ครับคือตอนนั้นดาวโคก็ภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วก็ไปเรียน international class อินเตอร์นะครับครับแล้วเรียน2ปีก็ภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันก็เรียนแต่ครูฝรั่งนะครับครับแล้วเรียนครับภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้เรียนหนักไม่ได้เขียนเยอะครับแล้วตอนนั้นก็เราคงไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่ามีทุนให้เรียนที่มอรังสิตมอสมาธิเสร็จครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเลือกพักปกติน่าจะโอเคกว่าพักพิเศษพักอากิเป็นอินเตอร์ใช่แล้วเราก็เริ่มเรียนภาษาไทยตอนที่มันอยู่มหาลัยแสดงว่าก่อนหน้านั้นอันนี้ถามนะนอกเรื่องถามว่าคนเคยดูหนังเขาคือเขาทำหนังส่งมาในโครงการเพื่อนในพรมแดนเนี่ยตั้งแต่ว่าจริงๆคือตั้งแต่มัธยมผมนี่เพิ่งรู้เลยครับว่าแต่ผมเพิ่งมาทำรูปถ่ายได้ตอนมหาลัยเพราะงั้นอย่างคือก่อนหนังก่อนหน้านี้ของดาโพเช่นลาสเซียเดอร์ฟิจีแคมป์ก็คือพื้นที่ที่ดาโพเคยเรียนสื่ออยู่ใช่ไหมอีแคมป์หนึ่งครับอันนี้บรรยากาศเป็นแบบนั้นแหละใช่คือดาโพไปเรียนเรียนไทยเรียนอินเทอร์เนชั่นแนลคลาสนั้นเพราะว่าดาโพจะอยากไปเรียนต่อมหาลัยนะครับเพราะว่าถ้าเรียนมาแคมป์ก็เรียนต่อก็ได้ไม่มีเกณฑ์ติดต่อที่จะไปมันก็เป็น opportunity cost จริงๆนะ opportunity cost จริงอ่ะโอเคมีแต่ละครั้งเนี่ยคุณที่ได้มาเขาได้มาจากไหนบ้างแล้วก็มีคนมาให้ทุนอะไรเยอะไหมคือตอนแรกตอนก่อนที่กายอยู่มีเหมือนแบบโดเนอร์ต่างๆเขาคนที่ช่วยเหลือเงินต่างๆเขาจะช่วยเหลือแถวแชร์แบงค์นะครับแล้วก็จะให้ตรง PED ที่เป็นการสารเอาเรียนมาให้ตรงนะพอการ PED แล้วคือคนที่ช่วยเหลือแต่เขาเข้าไปในพม่าแล้วเขาไปอยู่กับเขาไปช่วยเขาไปให้เงินที่รัฐบาลพม่าเลยแล้วเขาไม่ได้ช่วยที่นี่แล้วเขาไม่ช่วยที่นี่แล้วเขาให้รัฐบาลพม่าจัดการระบบการศึกษาเชิญเลยครับค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอมาอยู่ฝั่งไทยอย่างเงี้ยค่ะคนที่ยังไม่ได้สัญชาติเนี่ยเขามีความต้องการที่จะได้สัญชาติไทยไหมหรือว่าไม่คือเขาอยากกลับไปที่แบบกะเหรี่ยงหรือว่าส่วนใหญ่พวกกะเหรี่ยงถ้าให้เลือกได้นะ
ให้เลือกผัดพม่ากับผัดไทยส่วนใหญ่เขาจะเอาผัดไทยคนของไม่มีใครสนใจจะเอาผัดพม่าทำไมครับไม่ได้ถามทำไมเลยเพราะว่าคือที่นู่นเหมือนแบบเขาอยู่แล้วคือเขาเดินทางก็เขาไม่ค่อยอยากให้รัฐบาลพม่าปกครองเราเขาอยากให้อยู่ในระบบปลอดภัยปลอดภัยอันนี้พวกที่อยู่ในแคมป์ที่รอไปประเทศที่สามเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงใช่ไหมใช่ครับจริงจริงมีความซับซ้อนนะเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติรสชาติอะไรต่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมที่พวกเราก็รู้จักปัญหาหรืออะไรบริบทในโรงแรมบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่โอเคน่าจะได้อีกสักประมาณคำถามสองคำถามว่าเป็นตรวจเขาคนละครับก็คืออยากถามพี่ทุกคนเลยว่าหลังจากที่ได้อยู่กับ process งานของตัวเองมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัดสินใจค่ะคุณเอกตั้งแต่ตัดสินใจว่าฉันอยากทำอะไรหัวข้อคืออะไรคืออย่างว่า expectation หรือว่าความคาดหวังตอนแรกที่เริ่มทำงานจนทำเสร็จจนได้รับ feedback จนแบบว่าได้analyze กับตัวเองว่าฉันพอใจกับสิ่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพี่ๆแต่ละคนมีความพอใจกับผลงานของตัวเองมากแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเป้าหมายแรกที่คิดไว้ว่าสิ่งที่ทำออกมามีเป้าหมายแบบไหนคิดว่ามันได้อาชีพเป้าหมายมันมากน้อยแค่ไหนโอเคอ่ะคำถามแรกคือพอใจไหมคำถามสองคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยมันไปถึงจุดนั้นไหมแล้วเราเริ่มจากพี่ไกด์ก่อนละกันเฉยๆพี่เฉยแฟนคลับไม่สนใจเฉยๆครับยังไงบ้างก็ถ้าถามว่าพอใจไหมก็รู้สึกเฉยๆเพราะมันยังเป็นแค่แบบเพิ่งจะทดลองว่าเรื่องแบบความฝันครับมันก็เป็นแค่แบบตัวทดลองทดลองใหม่เล็กหนึ่งแล้วก็อะไรก็เป้าแรกที่ไก่ตั้งไว้เนี่ยมันได้เป็นถึงตามเป้าไหมก็คิดว่าได้คิดว่าพอมาดูเองแล้วมันก็เหมือนความฝันที่เรียนฝันดีที่เรียนฝันเหมือนกันแต่ก็คงต้องเดี๋ยวต้องลองไปครับต้องเล่าให้ฟังว่าคุณไก่เนี่ยเป็นคนทำงานวิดีโอเรื่อยๆมีผลงานออกมาให้ได้ชมเรื่อยๆก็อยากลองทำอะไรก็ทำเรื่อยอ่ะดาโพเป็นไงบ้างดูจบปุ๊บพอเราพอใจไหมงานชิ้นนี้ก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะทำเป็นสารคดีออกมาเยอะๆแบบนี้นะครับคือเหมือนทำรีเสิร์ชให้มช.ก็เขียนพอร์ตพอร์ตมาเสิร์ชครับแล้วพอกลับมาดูเทปแล้วกลับมาทำกันแล้วเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้กับพอออกมาฉายปุ๊บอะไรเงี้ยมันเป็นไปตามเป้าก็เป็นเห็นไว้ถ้าดูแล้วก็รู้เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคอ่ะเบสบ้างเป็นไงบ้างโปรเจกต์นี้อาจจะต้องมีอะไรต่อไปเนาะอะไรเงี้ยเพราะเท่าที่ดูคือเบสเซ็ตพัฒนาทำอย่างแต่เฉพาะที่เป็นในเซ็กชันแกลเลอรี่นี้ที่มาทำฉายกันเป็นไงรู้สึกยังมีอะไรหายไปไหมหรือแบบก็ดีนะครับแต่ว่านอกจากหนังมันมีหนังสือขายอยู่ตรงนู้นนะครับมีหนังสือขายอยู่นะครับอันนี้ก็แบบซื้อก็จะอาจจะรู้สึกฟินสุดเลยฟินสุดที่ภาพขอลายเซ็นพร้อมถ่ายรูปนะที่บอกเลยนะก็จริงๆมันหนังมันมีเวอร์ชันของหนังสือด้วยซึ่งมันคล้ายกับหนังเหมือนกันแต่ว่าเอาคนละฟิลลิ่งก็ถ้าอยากจะซื้อก็อยู่ตรงนู้นนะครับถามโปรเจกต์ต่อแล้วกันแบบในเชิงโปรเจกต์เนี้ยตอนนี้นอกจากที่ว่าจะทำเป็นเวอร์ชันยาวถ่ายโปรเซสรวมแล้วในเชิงกระบวนการทางการทำศิลปะเนี่ยตอนนี้ทางโปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยมีแผนอะไรยังไงบ้างเพื่อตอนนี้เหมือนกับว่าผู้ร่วมผู้ที่เหมือนเขาเป็นตัวกลางที่คอนเนคเราเข้าไปในโรงเรียนเขาเหมือนกับ
กำลังจะออกจากโครงการภายในไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเกมที่ตอนนี้ที่เราไหวพวกเราไหวกันก่อนก็คือพยายามจะทำหนังเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเพราะเราสึกว่ามันน่าจะคือหวังว่าให้คืออยากทำโครงการนี้ต่อเพราะว่าหาทุนฟันดิ้งมันยากมากครับก็เลยกะจะทำหนังเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเพื่อเป็นคิกสตาร์ทให้มันได้เขาเรียกคนรู้สึกประทับใจแล้วก็หาเงินมาเพิ่มทุนใช่ครับแล้วอย่างงานชิ้นนี้คือตอนนี้คือเอาฉายนอกจากฉายซึ่งเดี๋ยวโฆษณาต่อนะครับก็คือเดี๋ยวเราฉายต่อนะครับมีใครประทับใจอะไรก็บอกต่อขึ้นปู่มาดูได้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมฉายวันไหนเดี๋ยวคุณนกจะแจ้งให้ทราบนะครับก็มาแค่เป็นการร่วมทุนเพราะว่าเงินทุกบาทเนี่ยเงินต่างๆนี่ก็จะมอบให้กับทางภูมิกับทั้ง3ท่านนะครับสมมติคิดมองกันไกลๆนิดนึงสมมติจบโปรเจกต์นี้จบการฉายที่ Warehouse 30ของ Club Theater นี้เบสคิดว่าวิดีโอชิ้นเนี้ยเบสจะเอาไปฉายที่ไหนไหมเพราะเราคิดว่ามันก็มีพลังที่เรียกร้องความสนใจจากคนดูรู้สึกแล้วก็มีแบบว่าอารมณ์ร่วมได้เบสได้วางไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยไปถึงว่าขอไปถ่ายคณะเอาเลยครับจริงๆพยายามจะสเปรดเอายังไงก็ได้แบบลิงก์หรืออะไรก็คือถ้าสมมติจบจากของล็อกผับเนี่ยก็อยากจะสเปรดเอายังไงก็ได้ให้คนได้ดูเรื่องนี้ไว้สิทีสิบกรจองไว้โปรแกรมนะครับเอาเลยครับพี่เด็กลูกศิษย์นั่งอยู่เลยรับเลยนะโอเคแล้วก็ส่วนโปรเจกต์ก็คือตอนนี้คือพยายามปั้นให้มันเกิดโปรเจกต์ที่ไปต่อยอดขอทุนได้ใช่ก็เดี๋ยวอันนี้ขอโฆษณาเลยนะครับได้เลยครับที่ตรงนี้เป็นที่ของเราแล้วจัดการเลยครับคือเดี๋ยวเบสจะทำโปรเจกต์คือมันจะนอกจากเวิร์กช็อปที่เบสทำเนี่ยมันจะมีบันทึกกระบวนการทำแล้วก็จริงๆก็จะมีตัวละครบางตัวที่มันเหมือนกับอย่างบอสเนี่ยก็มีไปถึงมันมีเรื่องของบอสด้วยที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องเนี่ยแล้วก็จะมีตัวละครอื่นในคลาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหนังที่เราจะทำออกมาปลายปีเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้มันขาดทุน post production อยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะทำ crowdfunding แล้วก็ถ้าใครที่ดูที่นี่แล้วประทับใจก็สามารถคุยกับโปรดิวเซอร์ด้านหลังได้ปกมืออยู่เมื่อกี้นะฮะคุยปกมือไล่อยู่อะดาโพบ้างอภิทายก็เวลาเราใกล้แล้วดาโพตอนนี้อีโปรเจกต์อะไรบ้างมารีแลกซิตี่ได้ทำหนังไม่ได้ท้าถามจริงๆเลยปีไหนเนี่ยปีสามปีสามโอ้แป๊บๆนะครับคือพวกเราคือพวกผมเนี่ยผมกับตี้เนี่ยได้ดูหนังเขามาตั้งแต่เขาเป็นเด็กมัธยมส่งมาฉายในเทศกาลหนังสั้นนะครับตอนนี้อยู่ปีสามแล้วมีโปรเจกต์อะไรทำยังไงบ้างตอนนี้อาจจะคุยกับเพื่อนหรืออาจจะส่งตัวนี่มีหนังไหมเออเหมือนเขียนบทไปครับเป็นบทที่ยังไม่มีมาพูดเป็นทริปเมนมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเพื่อนในสารคดีนะครับโอ้แล้วตอนนี้ก็ส่งให้นั้นเอสตาไวที่อยู่ในแล้วยังไม่ไปไหนเลยก็คือตอนนี้เราก็กำลังพัฒนางานอยู่กับพี่นุชสตาร์บัคซิ่งอยู่แล้วจริงๆนะเอารัสเซียเอฟซีแคมป์ฉายแอบโฆษณาเป็นหนังที่ผมดูกี่รอบจะร้องไห้ครับเผื่อใครสนใจนะพี่ไกด์บ้างนะครับตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรส่วนตัวทำภาคสองหรือไม่ภาคสองมันนัมเบอร์ทูความฝันนัมเบอร์ทูไม่มีทางเงินใจเข้าไปก่อนใช่ช่วยสมทบพี่การเนี่ยเจอเข้าไปในหมื่นกว่าบาทมันได้ยังไงวะช่วงนี้เลี้ยงหมาเป็นสองตัวก็มีใครมีโปรเจกต์อะไรจ้างพี่การนะพี่การหันหนึ่งจะเข้าไปอยู่มันโหดมากนะการครับเป็นนักแสดงเล่นดีทีเดียวเล่นการันตีนะครับน้องผมวันนี้เล่นละครละครดีเวิร์กหลังทำงานดีนะครับมีพวกแฟนคลับเลยยิ้มโอเคอาจจะปิดท้ายกันที่คำถามอีกนิดเลยโอเคไม่มีแล้วตอนนี้คนเดินกลับบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมชมโปรแกรมนี่ครับฝากฝันไม่เดียวจะเลี้ยวมาเอาหนังทั้ง3เรื่องที่พูดถึงความฝันในมิติต่างๆซึ่งพอดูไปแล้วก็สะเทือนใจมากนะใครประทับใจเลยนะครับก็อาจจะรบกวนนะครับท
ขียนถึงหรือจะอะไรแชร์อะไรอยากจะชวนเพื่อนใดๆนะครับเราจะมีฉายอีกนะครับเดี๋ยว25นะครับมีโปรแกรมจะ25หรือ27เท่าที่ก่อนนะครับเดือนนี้เราจะมีเดือนนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมนี้ในวันที่25เมษายนและ27เมษายนนะครับชวนเฮ้ยดูหนังเรื่องนี้ชอบมากเลยมาดูสินะครับตัว100บาทเช่นเดิมนะครับฉายเวลานี้ติดตามได้ใน Facebook ของร็อกขับเทเลอร์นะครับวันนี้ผมอาจารย์รองนะครับพี่นะครับแล้วก็ไกด์ดาโฮแล้วก็เบสนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณทุกท่านที่